วัสดีครับวันนี้เรามาทำยำกระท่อนนะครับเครื่องปรุงก็มีไม่มากมีน้ำเจืออะไรอ่ะตัวหลีซ่งตำตัวหลีซ่งนะครับคั่วสุกแล้วแล้วก็ตึงกับพริกปรุงแห้งนะครับแล้วตึงก็มีน้ำปลาแล้วที่สำคัญคืออันนี้นะครับอันนี้หนัวๆต้องใส่น้ำปลาอีล่าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะครับลุกเต็มตีเร็วน่าจะเริ่มว่านนั่นนะครับหลังจากปอกเซตแล้วถึงงั้นเราก็ต้องเจน้ำไปอีกกันไม่ไงมันเปลี่ยนที่กับน้ำใส่น้ำเกลือนะครับแล้วถึงกันครับเลยครับทีนี้เอานะครับปลาส้มนะครับใส่ไปแล้ว1ปีกกัน2เอาไว้แป๊ดอูจีไปนี่กุ้งแห้งใส่เข้าไปมอดไม้ละเราที่เนี่ยไอ้นี่เราใส่แค่จอนก้อนเลยนะน้ำเจียมเดี๋ยวใส่หมักมันว่านลงไปจอนก้อนเลยเดี๋ยวก่อนว้ากันน้ำปลาระยิดน้ำปลาก็จอหนึ่งตะปี้เล่งพิษน้ำปลาลาน้ำปลานี่กะปลาลาของไผ่ของอีล่านะครับอีล่าปลากินนะครับนี่ใส่เต่านี่พอนะพอไหมวะอีเลยเลยเลยมันไม่มีน้ำช่องอันเลยช่องตะปี้เลยเหลียวตึ้งกะอันนี้นะครับตีเสร็จเร็วเดี๋ยวอะไรก่อนใช้ก่อนขอเลยลืม ไปใช้ถึงเดี๋ยวแล้วเอาไว้มันกินกินก่อนเกมคนบางคนก็ใช้วอร์กันแต่เราไม่ใช่บอกว่าเราไม่ชอบเราไม่จบ ตีไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เราไม่จบนี่ก้าวกันเร็วแล้วก็เตะแล้วทีนี้เลยทีนี้กินมดเบื่อนี่เกจ้ามลูกตัวใหญ่เป็นกะละมังแล้วก็กลุกแล้วกับพี่น้องไอ้เหม่งวันอย่ากวนนะกลุกให้มันก้าวกันเลยนี่ก้อนๆไหยะพร้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมกินนะครับสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขุสุคนต้องขุดพันทำเพลงค่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้กินฝีมือเพลงมิวสิกค่ะยำกระท้อนนะคะพี่นนท์จ๋าวิธีเฮ็ดกะแล้วแต่ความถนัดของเจ้าของนะคะบ้านนั่งนี่มักกินแบบนี้ได้พี่นนท์เด้อเอ้าลุยทำแบบง่ายๆนี่สิกินเมิดบ่แน่ปิ่นกะละมังนะบ่ไว้ก่อนนั่งเฮ็ดแซ่บพี่น้องรอบก่อนให้นั่งเฮ็ดให้กิน2หน่วยฝาดเดียบผู้เดียวโอ้ยพร้อมโดนน้ำแจกเครื่องปรุงแน่นตัวนี้เลยดูกระท้อนก็ไปลาดฟู้ข้าวติมมดหอมไหมเนี่ยไอหอมบักทั่วใช่ข้าวติมมดใส่บักทั่วหลายแล้วถั่วที่สมขั้วมีทั้งตำต้องไม่ตำมันจะได้แบบได้ช่องรูปแบบบางคนก็มักใส่กะปิใช่ๆๆไล่สูตรแล้วแต่แนวผักไหมแต่ปากก็ชอบอ่ะต้องเลือกกระท่อนสุกด้วยพี่น้องไม่เห็นอ่ะว่าผสมบ่ฝาดเอาไม่สุกมันกับฟาดนี่นะคือไม่ได้เนื้อนะก็ต้องปรุงอย่างไรนัวต้องเอาแม็ดออกกินแม็ดไม่ได้นะข
ขยี้เดี๋ยวขึ้นแมกกาตอลงไปนู้นเดี๋ยวได้ป้าเลยรับประกันเลยพี่น้องของน้ำดีครับไม่รู้เนี่ยสุดยอดเลยครับสมหวานนัวหอมบักทั่วลิสงชอบปลากรอบกับแซ่บก็อยู่กับคาร์ดแล้วรีบไปคอยเห็นในคลิปมันใส่ปลากรอบกันถ้ามีก็เหลือแหลกแล้วกินมันได้สามเมื่อยแต่ว่านี่เราห้าไม่ตั้งเจออะไรเราเอาใส่มันไม่ห้าเสือกุ้งเองหอมนี่กุ๊กกี้กุ๊กกี้วันนั้นหนูกินคนเดียวนะสองลูกเนาะย่ำแบบเนี้ยไปไม่ใช่ยังได้กินกินไปได้ตั้งแต่นั่งกินนี่ของผู้เดียวกินคนเดียวไม่ต้องน้อยเลยต้องทำดีหมดตัวเคี้ยวถั่วที่ส่งเข้าไปวันหลังต้องใส่แม่งเป็นโลเลยครึ่งโลก็ยังดีมันจะอร่อยใส่พี่ตุ้งต่อสิมันนะคะหอมเลยคือไม่ได้ตัวหรือต้องไม่ได้เมนูนี้ขาดตัวที่สูงไม่ได้ขาดปลาแดกข่อยก็ไม่ได้พี่น้องเอ้ยเนี่ยอยากแซ่บอยากนวดสุดยอดตำง่ายๆยำง่ายๆนะคะน้ำปลาร้าอิราพากินสุดแซ่บนวดได้พี่น้องเนื้อโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่น้องซื้อ2ขวดส่งฟรี139บาทสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะซื้อ3แถม1 269บาทส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะจ๊ะใครดิบใครดีดูค่ะมาซื้อสั่งเด้อพี่น้องเด้อได้กะปิก็มีนะคะกะปิเคยกะปิเคยกุ้งเคยอ่ะของแท้พี่น้องของจังหวัดตรังนะคะไอ้นั่นตายแต่ส่งมาจากนู่นเลยสร้างตั้มมาเลยครับว่าหนัวทีนี้มันจะเหลือแต่ตอนใหญ่ๆตอนเรื่องเล็กหมดละดูแต่ละตอนตอนใหญ่ๆอ่ะดูนุสับอันลูกสุดท้ายนุสับอันนี้ชอบเองปับปับปับกินเดี๋ยวดิบอกกินปื้อวะตรงนี้ที่มันมีเนี่ยนวลขาวๆหรือพี่มือเสริมทรัพย์อะไรงามเต็มปากนะเต็มเต้านี่ก็จะบอกว่าสุดยอดเลยครับร้อยจริงเป็นมูเนี่ยมันต้องมีถั่วลิสงดีนะที่บ้านมีห้องน้ำสองห้องอับร่องแม่ยังไปเจอในตลาดยังว่าอีซือมาใส่เลยสามหน่วยกับแบบกะละมังสามลูกกันใหญ่เติร์ดเลยพี่น้องอีซือมาเลยกินบื้มมดนะนี่ตัวนี้หน้ากระท่อนนะครับเวลาแบบพี่น้องฝานกระท่อนย่านเจ้าอันเคลื่อนมาอย่างอ่ะฝานเปลือกออกให้มันไหลในเด้อพี่น้องเด้อครับถ้าฟ้านออกหน่อยมันจะฝืดมันจะฝาดนิดหน่อยมันจะแข็งปอกเปลือกปอกให้หน้านิดนึงเดี๋ยวเริ่มกันนะกระตอนสุกนะเหงากระตอนไม่รุกมันฟาด
กินไม่ได้เลยจากประสบการณ์ที่เราทำมาชิมเนาะถ้าถามผู้ใดมักฝาดชิ้นหยาบๆน้ำหนักอะเอาดิบแล้วก็ไม่ต้องฟันเปลือกออกไรพี่น้องไปเจอรูหนึ่งซุปรูหนึ่งฟาดโอ้โหคนละรสชาติก็เลยแค่คือจะบอกลูกซุปเลยมันจะนิ่มๆ นิดหนึ่งลูกซุปเวลาเจอนอย่าเจอนอกเดี๋ยวบีบแข้งปั๊กไอ้นั่นตัดลอกเตือนเอ้ยฟาดหูฉี่เลยมันก็เม็ดมันก็อร่อยนะมันกระตักยากนะมันกุ๊กกี้กุ๊กกี้แต่ว่าเม็ดมันกินได้หน่อยนึงอ่ะเม็ดมันเอาไว้อมเล่นอย่าปุ๊ดอมดูตังตีนู้นมันมีตอนกระตอนใช่ไหมพอหน้ากระตอนปุ๊บเราเด็กๆกันเรากินไม่เจ็บบินกินแต่ที่เก้าไอ้นี่ติ่งมดโดกด่ามึงกินยังไงของมึงรับรองตอนเด็กๆเอามีมาผ่าครึ่งแป๊บกินแต่ข้างในเหมือนเปลือกเองมึงปูยายใหม่โดกด่าเลยทีเอาไอ้ตู้กินมันนี่มาตอนเลยกินเหมือนแม่แม่แม่อย่างเดียวกินเยอะนะเดี๋ยวลูกเดียว3ลูก98บาทแม่งสุดยอดปลาลูกมันโคตรอย่างงี้ไปซื้อมา4ลูกอ๋อเออ4ลูก98บาทนี่นั่นแหละลูกนึงหนูกินไปเมื่อคืนนี้ไม่กินเลยกินหลวงหน้าไปกันแต่ละลูกน่าจะประมาณ3ขีดได้เฮ้ยถือว่าแพงไหมไม่นะสมัยแล้วในตลาดก็ราคานี้นะถ้าไปตลาดเมื่อกี้โอ้โหเป็นกองหรือกระท้อนอ่ะหน้านี้หน้ากระตอนออนไลน์ก็มีขายออนไลน์ก็ทำแบบนี้ค่ายเลยนี่ก็ส่งมาเลยส่งรถเย็นมาเลยห้องข้ามบันไดรถเย็นช้ำมากก็ทำแบบนี้ไปแล้วอ๋อหมายถึงว่ายำมาแล้วเออก็ทำเป็นกล่องมาเลยแต่เราไม่เอาเลยสดเย็นช่วงยากเดี๋ยวจังหวัดนู้นไม่วิ่งเดี๋ยวอำเภอนี้ไม่วิ่งโอ้มาอะไรกินน่ะเอาเม็ดไปเนี่ยโอ้พอไหวมันไม่เต็มเม็ดแล้วทีนี้แมทไอ้นั่นแมทได้เลยไม่ห่าลูกอายฟังครับนะฮะดังกันไปเลยฟังครับหมาเนี่ยนี่ไม่ธรรมดานะเยอะเนี่ยลืมเจ้าฟันละมันเลือดแต่จินเย้ยๆแล้วไอจินเหล็กโซยมันแล้วมันต้องสับแบบปลาจริงด้วยเห็นไหมมันต้องสับจินเหล็กๆบางๆผมจินหน้ามันเคี้ยวโอ้โหมันกินยากเด็กดูน้ำมันไม่ซึมถึงข้างในแต่ซับดีๆนะระวังมือมีดคมๆแบบอุ้ยรับคมคลิปเลยนี่มันนี่ไม่ไหววะก็เหลือไม่ถึงลูกแล้วเนี่ยถ้านับชิ้นมันแล้วอ่ะว้าวเป็นไปเยอะแล้วเลยอยู่เลือดจะเป็นแมทนี่สร้างแมทเองเอาเลือดเปลือกแล้วมันจิตจังบางลูกอย่างเปรี้ยวๆเลยเปรี้ยวๆเปรี้ยวอร่อย
ตอนแรกก็นึกว่าก็ใส่มะนาวด้วยเหมือนได้หนักแล้วก็ถ้าเราตำนึกเรากินปุ๊บถ้ามันเปรี้ยวใส่มะนาวเลยก็ไม่ต้องกินเลยทีนี้ไม่ใช่ครับหมักกระท้อนมันก็หวานสมเนาะเออตรงใส่มะนาวไม่ถ่ายสุดยอดไปเห็ดกินด้วยแซ่บน้ำปลาล่ามันกระนัวอ่ะใส่โอ้โหแม่งกลมกล่อมเลยมาไม่ใช่ต้องปรุงอะไรมาโอ้จ้าแม่งกินอร่อยเลยแม่งกินไล่คนไหนสบายเลยกินคนเดียวโอ้ยนะจักรีก็ดีนะโอ้ยถือปากแม่ม่านมาพี่น้องเป็นเมนูที่พระเอกมิวสิกทำแล้วแม่ม่านมักนะคะพี่น้องจ๋าพอนั่งใกล้กันได้กินสัปดาห์ก่อนอะแซ่บแซ่บพี่น้องจ๋าเอาเด้อพี่น้องเด้อปีนี้พวกเราให้ได้กินแบบนี้อะจักเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมันจะลืมกระท้อนนะคะสำหรับคลิปนี้ดาบถ้ากินกระเพรามีสิทธิ์ไปแล้วสวัสดีจ้า